ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซอกเจริญในที่สุดแล้วคุณปัดเราก็มาสักทีรายการของเราอีกใช่ครับเรียกได้ว่ามีแฟนๆเรียกร้องกันเข้ามาอย่างมากมายซึ่งแฟนคนนั้นก็คือผมแล้วก็ผมแล้วก็คุณเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนะครับว่าแต่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับคุณปัดที่ไหนครับเนี่ยที่เนี้ยนี่ครับเฮ้ยเราอยู่ที่สตูดิโอของ Lucky Music นะครับผมบ้าไปแล้วเราเป็นรายการแรกเลยที่ได้มาเปิดซิงที่นี่นะฮะเปิดซิงอ่ะเปิดซิงโอเคเอ้ยจะแบดบอกวะตื่นตื่นเรียกได้ว่านี่เป็นแบบโปรเจกต์ของทางค่ายเรานะครับซึ่งจะมีเพลงออกมาอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามชมกันนะใช่ครับผมอ่ะละวันนี้นะครับเป็นวันแรกๆของรายการเราแขกรับเชิญเราเป็นใครอาจจะเป็นแบบหนุ่มสูงหล่อเฮ้ยรูปงามรูปงามผิวขาวอ่ะกล้ามนี่เดี๋ยวโดนหาว่าบูลลี่นะเดี๋ยวโดนหาว่าบูลลี่นะแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับเป็นบุคคลที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักแบบว่าเขาแบบเบื้องลึกเขาเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าทุกคนเนี่ยเคยต้องล้วงลึกเรียกได้ว่าควักออกมาควักอะไรควักหัวใจโอเคได้ขอต้อนรับนะครับพี่เล็กดาวิกาใช่ครับก็เป็นแขกรับเชิญในเทปแรกๆใช่แน่นอนเป็นแรกของรายการ Talk Talent ใช่เลยครับพี่เล็กวันนี้นะครับผมกับบีเวอร์เนี่ยก็จะมาเป็นพิธีกรในรายการนี้เพื่อที่จะล้วงลึกเรื่องประวัติของพี่เล็กชอบลึกอ่ะเอ้ยชอบเลยชอบอะไรกันก็อยู่ล้วงอะไรพี่อ่ะระวังขาทั้งแขนนะขาทั้งแขนอย่างนี้หายเลยเหรออุ๊ยทำไมมันแบบอุ๊ยโรคใหม่เหรออะไรเงี้ยของพี่ทวีพงษ์นะโอ้ยพี่เล็กเราสองคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีหลายๆคนเขาอาจจะอยากรู้แบบความเป็นมาของพี่เล็กเช่นพี่เล็กอ่ะได้ชื่อเล็กนาวิกามาได้ยังไงอันนี้สำคัญนะเพราะผมเองก็อยากรู้ใช่ใช่เล็กนาวิกาคือตอนนั้นน่ะบอกเลยว่าคนที่ตั้งให้คือนันเน็กเสียสละพารังวงนันทิยาคือตอนนั้นคือเราทำงานที่แรกนันเน็กเลยก็เหมือนนันเน็กแกจะมีประมาณว่าให้พนักงานทุกคนน่ะออกทีวีออกทีวีออกรายการอะไรอย่างนี้แล้วมันต้องมีชื่อเขาเรียกว่านางแฝงอ่ะAKA as no as ชื่อนางแฝงชื่อนางแฝงถ้าเกิดชื่อเล็กมันก็แบบอุ๊ยธรรมดาธรรมดาเบบีจะแอปเปิลชื่อดีไปเชื่อมุกดาดีก็ไม่ได้มุกดาเลยอ่ะที่น้อง Google มั้ยก็ไม่ได้ Google Google ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพื่อนเราก็จะหาว่าเราชื่อเล็กไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆช่วงนั้นน่ะหนังเรื่องพี่มาพักขนมกำลังดังมากโอ้โหสมัยนี้จ้าแบบพันล้านใช่ๆๆคือมันนานหันไปปุ๊บเป็นโปสเตอร์อยู่ตอนนั้นถ่ายกันที่ตึกแห่งนึงในอโศกถ่ายที่ตึกแห่งในอโศกก็คือมันจะมีโปสเตอร์หนังนึงเงี้ยแปะอยู่ที่ตึกแล้วเขาว่ามึงก็ชื่อดาวิกาไหมดาวิกาแม่ทองคำเล็กดาวิกาเล็กดาวิกาละกันก็เลยใช้มายาวเลยอันนั้นก็เลยแบบถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบอันนั้นคือจุดเริ่มต้นการใช้ชื่อเล็กดาวิกาแล้วผมได้ข่าวมาว่าชื่อดาวิกาเนี่ยเจ้าตัวเองก็รู้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วมันก็รู้ก็คือว่าตอนนั้นมีความแบบเราทำรายการนึงแล้วไปครีเอทีฟแล้วพิธีกรนะพี่เต๋อชื่อเลยแฟนเขาว่าพี่เต๋ออ่ะบ้านดิ้งบ้านดิ้งพี่เต๋อบอกไงพี่เต๋อว่าเราได้น้องใหม่แขกดาวิกาเป็นแขกรับเชิญพี่เต๋อก็เดินมาผมเล็กๆรู้ไหมว่าใหม่รู้นะว่าใช้ชื่อเขาอ่ะเขาจะฟ้องเฮ้ยฟ้องอีกแล้วลงว่าคือว่ากลวงจริงแล้วเขาฟ้องเพราะว่าตอนนั้นแบบเราก็เหมือนเราใช้ชื่อเขาทำอาหารกินจริงๆอย่างเงี้ยเขาจะฟ้องนะอย่าเขามาที่ทักเลยชื่อคู่นะอย่างเงี้ยแล้วก็เราเครียดเลยนะแล้วพี่จอยอ่ะก็แบบก็เชื่อเนอะเฮ้ยเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่คุยให้แฟนมาจะสรุปคำแรกเจอน้องใหม่เรานั่งนิ่งอยู่นะใหม่เดินมาปุ๊บอุ้ยพี่คนนี้ไงที่ชื่อเหมือนเราไม่ใช่สิเราชื่อเหมือนเขาตอนน้องใหม่นาวิกาคิดว่าจะชื่อนายนาวิกาจริงก็บอกใหม่ว่าจริงๆชื่ออื่นแต่ว่าด้วยความที่เราชอบน้องอะไรเงี้ยเลยว่าลิกนาวิกาแล้วกันแล้วพอมาใช้ในรายการหนึ่งแล้วกลายเป็นคนรู้จักชื่อโอเคเข้าใจครับก็คือไม่มีการฟ้องอะไรเกิดขึ้นคือน้องน่ารักน้องก็โอเคเลยน้องยังมาบางทียังมีชีวิตเราอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน่ารักน่ารักจริงเรื่องต่อไปที่เราจะถามอยากรู้อ่ะอันนี้คือเรารู้แล้วว่าชื่อมาจากไหนชื่อมาจากไหนแล้วอย่างเงี้ยทำไมถึงมาเข้าวงการ
ก็คือเปิดประตูเข้ามาเลยไงโอเควันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญนะครับจะเข้าซ้ายนะขวาไลฟ์ซ้ายดีไงโอเคก็เชิญเชิญกลับเดี๋ยวเปิดประตูออกไปเลยโอเคครับเชิญรายการถึง5ทีไม่ใช่ทำจุดเริ่มต้นเลยนะคือว่าก็เริ่มจากบริษัทนันเด็กนี่แหละเขาก็ให้ออกรายการช่องวันต้องกับวันมีเคเบิลก็มีโอกาสไปทำงานกับรายการผมตุลวิรุธเทนพี่พายไก่สารแนปิงปองก็มีโอกาสทำกับเขาทำให้เรารู้จักโซเชียลคนในวงการรู้จักพี่เจนนี่เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเออมีวันหนึ่งที่รายการเทเกอเอาเขาเปิดรับสมัครหนุ่มโสดว่าหนุ่มโสดอันนี้คือกระเทยโสดแล้วก็เออสมัครไปเล่นๆอยากได้เงินแต่เผอิญเราก็อยากมีผัวเหมือนกันของแถมทั้งแถมเงินที่อยากได้ผัวอยากได้ก็ออกรายการเสร็จปุ๊บแล้วไปเจอนันนิกพอดีก็กลายเป็นเล่นดูคออย่างเงี้ยก็เลยนะคือจุดเริ่มต้นเลยก็กลายเป็นได้กระแสตอบรับตอนหลังก็มีโอกาสได้ร่วมเล่นซีรีส์ In of Love เฮ้ยซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์นี้ดังมากใช่มั้ยดังมากตรงนี้คือดังที่สุดในประเทศบ้าไปแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องที่มี3เรื่องที่มีอะไรนะวิศวะมีเกียร์นะเมียหมออ่ะถูกคนรักรุ่นพี่แล้วก็เหนือพระรามเรียกได้ว่าเป็นแฟนตัวยงเลยใช่มั้ยครับพี่นี่อัดเล่น3เรื่องเนี้ยกลายเป็นได้มาร่วมเล่นได้เจอน้องๆน้องยินน้องวออะไรอย่างงี้ก็กลายเป็นอีก1ท่านที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นจริงนะเหมือนตอนเทคเอาท์คือระดับนี้ใช่ไหมพอมาเล่นซีรีส์ปุ๊บก็เป็นระดับนี้เลยกระโดดก็ดีเลยคือเนี่ยปัดอ่ะก็เป็นแฟนเรื่องนี้เหมือนกันปัดชอบนักแสดงคนนึงมากเลยใช่ไหมคนที่ชื่อก้าครับแสดงดีมากเลยโอเคต่อไปนะไปดีกว่าที่บ้านนะไม่ต้องวกหน่อยแล้วกันคุณคิดว่าก้าเนี่ยควรจะอยู่ใน End of Love ไหมครับผมถ้าคุณกดไลค์ถ้าว่าคุณไม่ควรอยู่ก็ได้เลยสามารถบอกได้เลยเราได้เอาเข้าไปไม่ได้ไม่ได้การเล่นใน YouTube อ่ะสิ่งที่ยอดกดไลค์ให้คิดว่าก้าไม่ต้องควรอยู่ให้กดไลค์แปลกนี่แหละเพื่อคนกดเยอะไม่ใช่ดิคนกดเยอะเสร็จปุ๊บไม่ใช่ยอดเราเยอะขึ้นไม่ใช่โอเคตลาดโอเคครับข้ามไปคำถามต่อไปดีกว่าเรารู้จุดเริ่มต้นของแบบการเข้าวงการแล้ว อย่างเงี้ยปัดอยากรู้ว่าพี่เล็กอะรู้ตัวเลยไหมว่าแบบตัวเองอยากเข้าวงการตั้งแต่แรกหรือว่าแบบช่วงมหาลัยเนี่ยได้ทำกิจกรรมของมหาลัยได้ไปแบบเป็น MC อะไรอย่างงี้ไหมทำไมถึงแบบกลายเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยขนาดคำถามดีมากเลยนะพี่ชอบคำถามที่ว่าเคยแบบอยากเป็นในวงการตั้งแต่แรกไหมตอนแรกไม่อยากเลยตอนแรกไม่อยู่ในหัวเลยการเข้าวงการอะคือตอนนั้นเราเรียนสายภาษามาใช่ไหมเราก็อยากเป็นแหละสจวตแอร์โฮสเตสสวย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 นี่โอ้โหเราอยากแต่ว่าภาษาอังกฤษงูมากเราไม่รู้ว่าเราฝันไว้ก่อนมันไม่ได้ถูกครับไม่ฝันเออมีโอกาสได้ทำกิจกรรมรำเอ็มซีอ๋อก็คือไปรำด้วยไปรำด้วยก็คือแบบไปรำหน้าใส่รำสวยโอเคก็คือมีโอกาสได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นแล้วไม่บอกมปลายแล้วแต่จริงอ่ะเราอยากเรียนด้านบันเทิงมากกว่าแต่ที่อยากเรียนเพราะอยากทำเรียนด้านเบื้องหลังเราคิดว่าการผลิตรายการมาในการที่มันสนุกอ่ะมันต้องสนุกได้ทำงานด้านนี้เก็ตแล้วก็ไม่มีโอกาสเรียนแล้วก็พอมีโอกาสได้ทำกิจกรรมคณะมหาลัยปุ๊บความคิดที่อยากทำงานเบื้องหลังอ่ะมันกลับมาประมาณปีสามแล้วซึ่งถ้าระยะคณะคือก็อาจจะเป็นแบบเป็นปู่มหาลัยมหาลัยอาจจะอยู่เป็นเพื่อนกับอธิการบดีได้อาจจะก่อนท้องแล้วก็มาเริ่มเรียนใหม่อะไรอย่างนี้โอเคไม่ได้พ่อแม่เรารออยู่เนอะรอไปปริญญาไปรอไปปริญญารอแค่แบบมีลูกอย่างเงี้ยไว้อวดเพื่อนบ้านตั้งมากเขาเมาก็ต้องมีปุ๊บอะไรเงี้ยเราเลยต้องแบบโอเคแต่เพิ่งมาตั้งใจเรียนไปเพิ่งไปมาปุ๊บไปทำงานด้านภาษาไปแล้วมันไม่ใช่เราเลยเว้ยทำงานด้านบริการไปแล้วมันไม่ใช่เราเลยไหมโอเคมันรู้สึกว่าเราต้องมาแบบสวัสดีครับใช่ฮะต้องมาครับอ่ะเซอร์วิสเป็นเซอร์วิสแต่เราคาดไม่ได้สมัยก่อนนะเซอร์วิสไม่โอเคลูกค้าที่มาคือแบบไฮเอ็นหมดเลยครับสวัสดีครับมันไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดแบบจ้าดีจ้าสวัสดีครับมึงเข้าปากเข้าปากอย่างเงี้ยทำอยู่ครึ่งเดือนออกแล้วเงินเดือนดีด้วยนะเนี่ยเงินเดือน 30,000 นะโอ้เยอะนะฮะออกเสร็จปุ๊บงานจ้ะเหงาก็เลยไปบวชเอาไปบวชเลยครับเดี๋ยวก่อนนะฮะตั้งแต่ผมเกิดมายังไม่เคยเจอเหตุผลว่าเหงาจนไปบวชนะคือมันได้1มันได้ไวด้วย2อยากทำงานเหมือนกันแล้วเรายังเงินยังว่างเอาตอนนั้นที่บวชอ่ะไม่ใช่เพราะเหงาหรอกไปดูดวงเราสายเมตตาโลใส่มูบวชเสร็จแล้วชีวิตจะดีตั้งแต่หลังจากบวชไปนะชีวิตคุณจะมีแบบปุ๊บคุณจะขึ้นอย่างเดียวเราแค่คิดแค่นั้นคุณจะคนเยอะแค่นั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปบวชประมาณเดือนครึ่งตั้งรีบสึกเพราะจะรับปริญญาบวชคิวขึ้นไม่ทันพอบวชเสร็จปุ๊บออกสึกออกมาบริษัทอันนี้เปิดรับสมัครแล้วก็เลยไปสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์แล้วก็ได้เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เราอยากทำงานด้านวงการ
พอนั้นเรียกว่าลองแบบออกเบื้องหน้าออกเบื้องหน้าเสร็จปุ๊บมันมีคนโฟลโล่แอด Facebook มาในช่วงนั้นน่ะแล้วยอดกดไลค์จาก50จาก60เงี้ยกลายเป็น100ในยุคนั้นนะใช่ๆๆมันเยอะนะว่าเยอะนะอุ้ยเซเลบริตี้100อะไรอย่างงี้100ลงรูปไปปุ๊บอุ้ย100อีกแล้วอุ้ยรูปนี้ไม่ถึง100ลบๆๆๆๆอยู่แม่นแต่ว่าเราก็ชอบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมันต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปด้วยเลยคนในวงการเห็นพี่หมดแล้วบางวันอ้าวเจอน้องเล็กเป็นพิธีกรอ้าวเจอแขกรับเชิญอ้าววันนี้เป็นครีเอทีฟอ้าววันนี้เป็นทำทุกตำแหน่งทำหมดทุกอย่างคือในกองอ่ะทำเป็นหมดเลยมันสนุกนะมันสนุกกลายเป็นมันเติมเต็มในชีวิตของเรามันเลยสนุกการใช้ชีวิตอันนี้คือได้ข้อคิดมากเลยนะเพราะว่าแบบเวลาที่เราคุยกับแฟนคลับหลายๆคนเขาก็จะแบบมีปัญหาด้านการเรียนการต่อปอดรีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมบางทีเขาก็แบบอยากตามพ่อแม่ใช่ใช่แต่สุดท้ายผมก็รู้สึกว่าคนเราอ่ะมันต้องเลือกเราอยู่ด้วยแพชชั่นมากกว่าในงานนะครับผมเพราะมันคือสิ่งที่จะแบบติดตัวเราไปตลอดทั้งชีวิตอ่ะใช่เราต้องทำงานอยู่กับโซนนี้เพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าจริงในเรื่องจริงพูดดีพูดดีจริงๆนะคือด้วยความที่เอาบอกตรงว่าพวกเราอ่ะเด็กๆมาติดตามเราเยอะซึ่งแน่นอนปัญหาหลักคือการเรียนนั่นแหละใช่อย่างนี้อยากจะฝากให้เด็กๆนะที่ดูอยู่นะคือว่าเด็กชอบมองว่าแค่ปริญญาใบเดียวจะทำอะไรได้มันปริญญาเป็นเดียวสำหรับเราแต่มันมีความหมายชีวิตสำหรับพ่อแม่เราใช่ใช่มันเป็นปริญญาที่แบบพ่อแม่เราเนี่ยแหละมีลูกมาปุ๊บลูกกูต้องได้ปริญญาตั้งแต่เด็กความฝันเลยว่าต้องมีข้างฝาปิดปุ๊บจะรับใครก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีลูกปิดอย่างนี้เพื่อเอาไปให้ป้าข้างบ้านไม่เหมาทำไมมันปิดแปลกๆวะผมกำลังจะเศร้านะกำลังซื้อให้วิวเวอร์ด้วยแบบขยี้ตารอรอเศร้าจริงก็เลยให้ฝากอย่างที่ติดตามพวกเราเนี่ยว่าเออใช่ครับเรียนลูกแล้วก็บวกกับที่ปัดบอกว่าอยากเรียนอะไรให้เรียนตามใจตัวเองใช่ครับปัดอยากรู้อย่างเงี้ยแบบพี่เล็กแบบเป็นคนที่แบบนิสัยตลกตั้งแต่แรกเลยไหมเฮ้ยทะลึ่งเหรอหาตลกอะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนที่สนุกสนานชอบแบบสร้างความสุขให้คนอื่นใช่อย่างนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยโอ้โหเกิดมาปุ๊บไม่ร้องไห้ร้องแบบอย่างนี้เลยวะเกิดมาแซวหมอปิ๊บเอ้ยหมอหรอไม่ใช่เกิดมาก็ต้องร้องไห้เป็นธรรมดาตั้งแต่เรารู้ตัวเองมาเป็นคนที่สนุกสนานตลอดเวลาจริงเรื่องสั้นสุดในชีวิตไม่มีนะไม่มีเลยหรอไม่มีเลยไม่เคยมีอ่ะมีแค่ร้องไห้แบบตัดตายอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเรามันจะไปคิดทำไมว่าชีวิตเรามีชีวิตเดียวมันต้องเต็มที่กับชีวิตไปไหนก็ตลกตลอดเวลาเล่นตลอดเวลาแต่ก็ต้องเล่นในแบบขอบเขตที่เหมาะไม่ใช่แบบเครียดๆงานอยู่อีนี่เล่นได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเป็นคนที่ตลกตลอดเวลาและสนุกสนานคือไม่ตลกจนเสียงานนะครับอย่างนี้ตลกจนได้งานเนี่ยโอ้ตลกได้งานงั้นเรามาคำถามสุดท้ายดีกว่านะครับผมอยากรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในการอยู่วงการของพี่เนี่ยพี่ได้บทเรียนอะไรจากวงการบันเทิงบ้างฮะรู้หลายอย่างนะจากเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบมั่นใจตัวเองเกินไปอ่ะพอเราทำงานวงการคุณเราต้องรู้ว่าเราอย่ามั่นใจตัวเองเกินไปเพราะเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือบ้านมีแบบรุ่นพี่ในวงการคอยสอนงานอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแคร์คนรอบข้างด้วยด้วยความที่เราทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเราก็จะมีความรู้ว่าคนเบื้องหลังใช้ชีวิตยังไงคนเบื้องหน้าต้องปฏิบัติงานเข้าใจความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายโอเคมันสอนการเรียนรู้ในด้านการดูคนการใช้ชีวิตกับคนอะไรอย่างเงี้ยการทำงานการบันเทิงมันสอนทุกอย่างจริงก็คือต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเลยก็คือแบบสอนการวางตัวใช่วางตัวใช่ปัดรู้สึกว่าการวางตัวก็เป็นอะไรที่สำคัญมากใช่ปัดรู้สึกว่าถ้าเราวางตัวไม่ดีก็ทำให้แบบมีคนมาไม่ชอบเราได้ใช่ใช่โอเคครับหลังจากเราได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของพี่เล็กคร่าวๆแล้วนะฮะเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันดีกว่าครับเข้าสู่ช่วง Talk Challenge เราจะมาทำการไลฟ์ขายของแข่งกันเพราะได้ข่าวว่าแบบพี่เล็กเป็นคนที่ขายของเก่งมากใช่ไหมโดยที่ขั้นแรกนะครับพี่เล็กต้องเลือกก่อนว่าอยากจะแข่งกับใครระหว่างผมกับบิวเวอร์ถ้าพี่เลือกเหรอพี่เลือกเหรอหนึ่งคนนะพี่ขอเลือกกับคนที่มีเวลว่าเราจะชนะมีเวลว่าเราจะชนะนั่นก็คือต้องปราดทำไมมันเป็นปัดวะปัดตอนนี้ปัดติดแฮชแท็กเลยเจ้าชายการโดนแกงโอ้โหชื่อดูดีแต่ทำไมมันดูไม่ดีเลยวะฟังแบบแปลกไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาเรื่องปั่นเดินแกกติกาการแข่งนะครับเราจะผัดกันไลฟ์คนละ3นาทีใช่สินค้าคืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรนะสินค้าก็คือดึงอ๋อใช่คือบีเวอร์ไอ้ก็คือไม้ตียุงนะคะเฮ้ยอยากรู้ว่าสินค้าธรรมดาเนี่ยพวกควรจะขายยังไงให้ไม่ธรรมดาเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกเองว่า
ใช้ให้ใครเป็นคนเริ่มก่อนนะครับโดยเราจะใช้กติกาสากลก็คือการโยนเหรียญนะฮะโอเคผมได้มีเหรียญส่วนตัวมาแล้วมีตัวเออโอ้ยนะว้าวโอ้ยสูงเกิน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 สรุปเป็นใครคุณปัดก่อนแปลกๆแล้วแปลกๆแปลกๆแล้วไปยิ้มดีกว่าไหมก็ได้ด้วยให้ผมมีเหรียญแล้วมีเหรียญไปแล้วลูกค้าเลือกแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีสินค้ามานำเสนอพวกคุณนั่นก็คือไม้ตียุงสีชมพูแป๋วแววนอกจากจะได้รูปลักษณ์ที่สวยงามดูใช้ลายดูสมัยใหม่แล้วดูสิครับพลังไฟฟ้าของมันเนี่ยยังสามารถที่จะฆ่าแมลงที่เข้ามารบกวนชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นแมลงวันยุงแมลงวีหรือถ้าเกิดคุณกดไว้มันก็สามารถฆ่าแมลงสาบได้เคยโดนแมลงสาบเข้าห้องกันใช่ไหมเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีไม้นี้มันจะไม่มากวนใจคุณอีกเลยนอกจากนี้นะครับยังมีระบบฟาสต์ชาร์จโดยการที่ถ้าเกิดคุณเดินตรงนี้ออกมาปุ๊บไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่านไม่จำเป็นต้องเติมแบตเตอรี่แค่ชาร์จเท่านั้นคุณก็สามารถได้ไปเลยโดยที่ถ้าเกิดคนโทรคุณโทรเข้ามานะครับทางเบอร์นี้02998899 9922 2346นะครับภายใน10สายแรกนะครับคุณจะได้ราคาพิเศษไปเลยจากราคาปกติ10ล้านบาทลดเหลือเพียง200บาทโอ้โหลดเรียกได้ว่า 3,000% ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับจังหวะนี้หรือถ้าเกิดคุณสนใจจะซื้อออนไลน์สามารถติดต่อได้ที่ Rookie Shipping หรือ RookieThailand.com ได้ทั้งหมดเลยนะครับรับทุกอย่างรับทุกอย่างจะพูดอะไรวะ เอาเป็นว่าใครนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ต้องมีติดบ้านกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะรูปลักษณ์หรือใดๆก็ตามแต่เรียกได้ว่าคุ้มราคาคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจนะครับต้องรีบติดต่อมาเลยนะครับเข้าใจไหมครับคุณลูกค้าใช่ครับโอเคครับถือว่าครับหมดบ่วงลูกแล้วตัดคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะกดไลค์กันแชร์กันลงกลุ่ม5กลุ่มค่ะกดลงกลุ่มก่อนนะไม่กดลงกลุ่มไม่ต้องเข้ามาดูนะจ๊ะวันนี้ค่ะเล็กดิวิกาค่ะจะมาไลฟ์สดขายของให้ดูคุณผู้ชมค่ะเล็กสวยจังก็สวยแล้วค่ะทำมา5หน้าแล้วค่ะ5หน้าก็ต้องสวยแล้วนะคะเนาะใครเข้ามาก็ครบ 1,000 ก่อนเนาะ 1,000 รับชมนะคะจะขายของค่ะวันนี้ขายของของดีมากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่เล็กค่ะเซฟค่ะเซฟพี่เล็กค่ะไม่ต้องเซฟค่ะปลอดภัยแล้วค่ะไม่ต้องเซฟค่ะไม่ต้องเซฟนะคะไม่ต้องเซฟไม่ต้องเซฟเป็นคนที่ดีอยู่แล้วนะพี่เล็กค่ะสวยจังก็บอกแล้วค่ะหน้าที่5ค่ะแชร์ลงหน้าเฟซตัวเอง3แชร์นะลงกลุ่ม5กลุ่มนะไม่แชร์ไม่ต้องมาดูนะคะไม่ขายนะคะมาวันนี้บอกเลยค่ะพิมพ์ลิเล็กนี่พิมพ์ลิเล็กวันนี้ค่ะเรามีของนำเสนอคือไม้ตียุงไม้ตียุงจะตีหัวบัวก็ได้จะตีใครก็ได้แล้วแต่จะตีเลยเพราะมันคือไม้ตียุงมันเป็นแบบไฟฟ้าช็อตด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่คุณลูกค้าขานี่ค่ะเปิดติดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่กล้ามือแย่นะเดี๋ยวไฟช็อตเนาะแต่ใช้ได้แน่นอนเนาะเราก็หาไม่มียุงตีอ่ะเราเจอสิ่งเขาเรียกว่าแทนยุงได้เนี่ยคุณขานี่นี่ไม่ติดนะคะคุณลูกค้าขาก็ถือก็คือว่าอาจจะแบตหมดนะคะบอกเลยถ้าแบตหมดไม่ต้องอะไรไม่ต้องเป็นถ่านตะกี้ยิ้มเข้ามาพูดไม่ต้องเป็นถ่านเลยนะคะนี่คือนี่เลยเรามีที่ชาร์จนะคะไม่ฟ้าชาร์จหรอกมันเวอร์ไปนะมันก็ชาร์จทั้งคืนนั่นแหละชาร์จทั้งคืนแล้วก็เปิดมาแล้วนี่เรามีเขาเรียกว่าผู้จัดจำหน่ายมีเขาเรียกว่ามอกไม่ต้องกลัวไฟไหม้ไฟไม่ไหม้นี่แน่นอนแต่ไฟไหม้บ้านจ้าไม่ไหม้นี่แน่นอนไฟไหม้บ้านไปเลยนะจ๊ะอันนี้คือของดีมากตัวเนี่ยตัวอลูมิเนียมที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเนี่ยผลิตจากอลูมิเนียมนะคะก็คืออลูมิเนียมเนาะก็ผลิตจากอลูมิเนียมส่วนข้างนอกเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกสวยงามสีชมพูแปลนมองเห็นตั้งแต่ร้อยเมตรนะคะคุณลูกค้าถามว่าอะไรนะคะราคาเท่าไหร่คะราคาไม่แพงค่ะราคาเพียง790บาทขายแค่790บาทแต่คุณลูกค้าขาถ้าสั่งซื้อในเวลานี้เหลือเพียง769บาทค่ะเราลดแค่1บาทเลยโอ้ลดเยอะมากถ้าลดเยอะกว่านี้คืออะไรคะถนนรัชดาค่ะรถติดเลยนะคะรถเยอะมากรัชดารถติดเลยค่ะอันนี้เราคือลดราคานะคะวันนี้ใครสนใจสั่งมาสั่งซื้อเลยพิมพ์ VIPVIP ที่ LINE @Lucky Thailand Market Lucky Thailand Market พิมพ์มาจะมีแอดมินคอยตอบเองถ้าแอดมินไม่ตอบก็รอก่อนมึงรอเลยค่ะพิมพ์มาที่ Lucky Thailand Market 769บาทสั่งซื้อเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาวันนี้ลาไปก่อนค่ะหมดแล้วมีแค่อย่างเดียวค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ
โอเคครับหลังจากจบช่วงการขายของแล้วนะครับผมคือทั้งสองคนมีเรียนคนละอย่างนะครับอย่างตัดเนี่ยพูดดีนะครับแต่ว่าถ้าจะไม่พูดอะดีกว่านะครับโอเคพี่ใส่ก็ดีเลี้ยงสี่ส่วนพี่เล็กเนี่ยถือว่าเป็นแม่ค้าได้เลยนะครับเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้เลยนะครับอันจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขอเลือกซึ่งนั่นก็คือเต้ามาพี่เล็กนะครับตัดถึงเห็นอะไรครับแล้วสำหรับผู้แพ้นะครับต้องมีการบทลงโทษนะครับผมเอาเออว่าบทลงโทษคืออะไรวะบทลงโทษคือจะต้องไปวิ่งรอบหมู่บ้านแปลกๆแล้วแปลกๆตะโกนว่าหมายจริงยุงไหมคะไม่ใช่เออเจ๊ใจเอาดีๆแล้วอย่างนี้คือบทลงโทษคืออะไรดีกว่าบทลงโทษนะครับทางทีมงานเนี่ยจะมีเครื่องแต่งหน้าสปาให้นะครับผมโดยที่พี่เล็กกับผมจะเป็นคนแต่งให้ปัดเองแล้วทำไมคุณเกี่ยวด้วยวะแข่งก็ไม่แข่งคือตอนแรกคนตัดสินในสคริปต์ตอนแรกเนี่ยจะมีแค่พี่เล็กนะใช่แต่ส่วนตัวพอปัดแพ้เนี่ยผมแต่งด้วยก็ได้โอเคเลยโอเคครับงั้นไปดูบทลงโทษกันดีกว่าไปรู้สึกว่าแก้มปัดตรงนี้อาจจะแบบนี่ไงคะคือมันซีดไปนิดนึงนะมีความซีดนะมีความเหมือนน้องแบบเหมือนน้องแบบเงาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบบแดงๆคือทำแบบหนาตากาไหนที่แก้มซีดแล้วแปลว่าเหงาเหงาไม่แบบถ้าเหงาอ๋ออย่างงี้ต้องไปบวชไปบวชอ๋อคือพี่อาจารย์มาเพราะฉะนั้นเราจะเติมแก้มให้ปากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเติมแบบธรรมดาจะดูแบบเบเบไปเราจะวาดเป็นรูปนี่นะฮะหัวใจแล้วกันนะนี่หัวใจอันนี้คือไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมวิ่งน่ารักแม่ในนี้ไม่ได้บอกอะไรกันใช่ไหมที่สนใจไม่เราจะเป็นลิฟต์นะครับแต่ผมต้องขอบอกเลยว่าผมนะทาลิฟต์ไม่เคยเป็นนะฝากคุณซินนะคุณปัดแต่คุณพูดเยอะเกินนะฮะโอ้ยมีไฟคือแบบเท่านี้คือพอดีแบบมือใหม่ก็เลยแบบมันจะเลยๆนิดนึงฮะเราแบบแต่จะก็หนีอ่ะพี่ปากขนตาให้อุ้ยโดนโดนอุ้ยโอเคคือต้องขอโทษที่เลิกจริงเลยนะครับต้องขอโทษจริงๆนะพอดีมันเลยเอาคุณแม้มแม้มดิปะแม้มแม้มเขาเรียกว่าเม้มลูกเม้มเม้มเม้มปากขนตาหน่อยปากขนตาหน่อยเออขนตามีสีแดงไหมไม่ดีปากตาหวาน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 ผมว่านะครับรู้สึกว่าแก้มนี้มีหัวใจแล้วใช่ไหมแต่แก้มนี่ยังว่างๆนะครับผมจะทำเป็นหนวดแมวเพิ่มแล้วกันนะฮะถือว่าวันนี้ผมยอมแพ้ไปก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรครั้งหน้ารับรองเลยผมไม่มีแพ้อีกแน่ถ้าเกิดผมได้แข่งไงนะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนงั้นก็มาเข้าสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งก็คือช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วซึ่งก็คือช่วงโชว์ทาเลนต์นั่นเองแล้วขอต้อนรับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการท็อคทาเลนต์นะคะอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะคือคุณบีเวอร์และคุณปัดจ้าวันนี้ถือว่าเป็น Exclusive แบบ Exclusive Talk เลยที่ได้อยู่กับนักแสดงดาวรุ่งแห่งลูกกี้ไทยแลนด์ของเราดาวรุ่งอ่ะพูดดีว่าตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างสองคนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้ก็กำลังจะมีรายการของพวกเราที่นั่นก็คือรายการท็อคทาเลนต์กับรายการนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นซีรีส์ใหญ่ที่จะมาเขย่าวงการซีรีส์วายว่าเรื่องเนี้ยเรื่องกดรักรุ่นพี่พูดเลยบอกชื่อเลยเป็นซีรีส์วายที่คนสาววายทั้งประเทศจะรอคอยจริงๆว่าเพราะว่าสองคนนี้ได้รับกระแสมาดีจากเรื่องนี้มากเป็นไงบ้างชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเยอะมากเลยดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เมื่อก่อนคือแบบยอดฟอลถ้าเกิดเอาแค่ยอดฟอลก่อนที่เห็นได้ชัดเมื่อก่อนผมจะอยู่ยอดฟอลตอนแรกก่อนที่จะแสดงซีรีส์คือ12,000ตอนนี้คือ12,500ไม่2,001คนโอ้ยมาแล้ว1คนผมรอมานานแล้วซึ่ง1คนคือพี่ด้วยพี่บุญจักรกำลังใจกองเป็นคนละตอนนี้ยอดฟอลเท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นประมาณ140,000ตอนนี้ที่ถ่ายนะประมาณ140,000อะไรก็คือเพิ่มมาประมาณ10เท่ามากกว่าที่คาดหวังไว้เยอะมากกว่าใช่ครับคำถามต่อไปดีกว่าคำถามสุดท้ายเลยครับ คุณบีเวอร์และคุณปัดนะครับผมคุณสองคนเป็นอะไรกันครับเป็นอะไรไม่ถ้าเกิดเอาจริงๆก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันครับเอาจริงๆเลยเหรอเอาจริงๆนะเป็นเพื่อนกันเป็นความจริงเป็นเพื่อนสนิทกันครับด้วยความที่ตอนนี้ใช่ป่ะตอนนี้หรือว่า
ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันครับผมเดี๋ยวอีกแป๊บนึงไม่สนิทแล้วต่อยโอเคสุดยอดโอเคถือว่าดีถือว่าดีประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างคือผมชอบตรงความโฟลว์ของพี่เล็กในการแบบว่าพูดเกริ่นแล้วก็มาพูดส่งให้แบบทุกคนมีแอร์ทามแล้วเข้ากันใช่สิ่งหนึ่งที่การเป็นพิธีกรที่เราต้องคำนึงตลอดต้องอินกับแขกรับเชิญด้วยถึงน้ำอินกับเขาเราก็ต้องรู้สึกว่าเขาเป็นแขกเราเขาคือคนพิเศษของเราเราต้องให้ความสำคัญกับคนนี้เขาใช่ต้องให้เกียรติเขาเราต้องรู้เขาทุกเรื่องถ้าเกิดเราเคยเจอผลงานอะไรอย่างเงี้ยเราถามในรายการไปเลยเคยเห็นได้ข่าวๆถามในรายการเลยใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวทางตัดต่อเขาจัดการของเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องพะวงเรื่องอะไรเราถามให้มันให้บรรยากาศในการสัมภาษณ์มันสนุกในตอนนั้นไปก่อนแล้วงานจะออกมาดีเองสำหรับวันนี้นะครับก็อยากให้พี่เล็กฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามของพี่เล็กซะหน่อยเองอ่ะคือพิมพ์สุนทรราบนะคะสุนทรราบมาที่สุนทรราบไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงสุนทรราบแล้วที่ไอจีนะเล็กนักสกอร์นาวิกาทวิตเตอร์เล็กทวิตเตอร์อะไรวะเล็กนักสกอร์นาวิกาYouTube คือเล็กเดวิกา Facebook ก็คือเล็กเดวิกาก็คือว่าทุกอย่างอ่ะเล็กเดวิกาหมดเดี๋ยวนี้จะมีรายการทางช่องนี้ด้วยทางช่อง Lucky Thailand จะเป็นรายการ มิสเตอร์กินเป็นรายการที่เรา3คนพี่กร3คนคือมีเล็กเดวิกามีน้องตู้เซฟน้องเจฟ3คนที่จะพาคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อยๆร้านลับร้านที่แบบไม่มีใครรู้จักอาหารแปลกๆให้ทุกคนได้กินกันบอกเลยว่าไปกินมาแล้วไปทานมาแล้วบอกเลยว่าดีมากแล้วก็อย่าลืมเร็วๆนี้ไงผลงานเรา3คนกลรักรุ่นพี่ซีรีส์ใหญ่ซีรีส์เต็มอันนี้คนรอคอยมากเพราะว่าไปไหนมาไหนไม่มีใครถามเลยนะพี่ซีมอไซไม่เคยถามแล้วไปไหนนะน้องครับซีรีส์เต็มมาเมื่อไหร่ซื้อเพื่อจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปมอไซแต่เขาไม่ถามว่าจะไปไหนครับใช่ไหมน้องครับกลรักรุ่นพี่ซีรีส์เต็มมาเมื่อไหร่ครับอ๋ออย่ามาเร็วๆนี้ค่ะเราติดตามใจโอเคครับสุดท้ายก็คือไปส่งพี่คือรอติดตามได้เลยกลรักรุ่นพี่ซีรีส์เต็มค่ะช่องทางไหนรอติดตามจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเอ้ยมาแล้วโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับบีเวอร์ก็ขอขอบคุณพี่เล็กมากขอบคุณทั้งสองคนเหมือนกันแล้วก็สอนพวกเราหลายๆอย่างได้ความรู้ได้ทั้งสาระได้ว่า EP นี้เนี่ยน่าจะสนุกมากฝากรายการนะครับอย่าลืมติดตามนะครับท้องทะเลนะครับออนแอร์ทุกวันพุธเว้นพุธนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดกระดุกด้วยนะครับผมกระดิ่ง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 ก็อย่าลืมตามคอนเทนต์ใหม่ๆของช่อง Rookie Thailand นะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย